สวัสดีครับผมชื่อเอมิลเฮสกี้ครับครับพูดถึงการมาอบรมกับน้องๆเยาวชนไทยนี่นะครับ Can you speak a little about what you're doing today with the kids? Yeah, today is about a football clinic, a coaching clinic that me, Matty Elliott and Jerry Taggart are put on by Leicester City. It's just great to be with the children and to be coaching some kids that are enthusiastic about football. So it's nice to come out here and interact. ก็เขาก็แจ้งว่าแล้วก็เป็นกิจกรรมโคชชิ่งคลินิกนะครับของเลสเตอร์ที่ทางนักเตะที่เป็นตำนานของเลสเตอร์เคนเนธ เฮสกี้ เจอร์รี่ แท็กกาแล้วก็แมตต์ เอเลียตนะครับมาจัดกิจกรรมกับน้องๆเนาะก็คือมีกิจกรรมทั้งด้านฟุตบอลทั้งการสอนการร่วมสนุกให้กับน้องๆ นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ทางเลสเตอร์ก็จัดมาให้กับน้องๆคนไทยครับคิดว่าน้องๆจะได้สิ่งอะไรกลับออกกลับไปจากการมาฝึกซ้อมวันนี้What do you think the kids will get from this activity? I hope they get the kids will get a lot of fun, a little bit of learning. So we've done different things. So I did a bit of skill and ball mastery. Jerry and Matty did more games. But the reality is the kids love to play football matches, so I think they'll get more out of the games. But it's nice to actually get a little bit of skill, which I'm very surprised and happy about. Some of their skill levels is very high. ก็เขาก็แจ้งนะครับว่าการที่มาร่วมกิจกรรมน้องๆก็จะได้ทั้งความสนุกจะเน้นความสนุกเป็นส่วนใหญ่สำหรับเด็กอายุประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็อาจจะได้สกิลด้วยเพราะว่าวันนี้มีทั้งกิจกรรมที่ส่วนตัวของเอมิลเองเนี่ยจะเป็นการสอนเรื่องของการจับบอลทักษะในการคอนโทรลบอลนะครับแล้วส่วนของเจอร์รี่กับแมตต์เนี่ยจะเป็นการลงเล่นทีมเพราะฉะนั้นของเจอร์รี่กับแมตต์เนี่ยก็จะเน้นการมีส่วนร่วมการเอนจอยการเตะฟุตบอลนะครับซึ่งเขาก็แจ้งว่าปกติเด็กๆก็น่าจะชอบการลงทีมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้เรื่องของพื้นฐานบางอย่างที่เขามอบให้ด้วยSo, what are the chances of Leicester coming back to the Premier League next season? Obviously, we know that's the main objective, and Leicester obviously we know that it's going to be a tough league. The Championship isn't easy to come out of, but we have to have faith and we have to have belief. We've recruited well, so yeah, I think we've got a very, very good chance of coming.ครับเขาก็บอกว่าการขึ้นชั้นเป็นเป้าหมายอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนก็แชมเปี้ยนชิพไม่ใช่ลีกที่ง่ายเป็นลีกที่ยากแต่ว่าก็การเริ่มต้นฤดูกาลนี้ก็มีการรีครูทนักเตะที่ดีครับก็เขาก็บอกว่าจะต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความหวังก็เขาก็มั่นใจว่าจะทำ